เถื่อนทั้งทุ่งเลยครับเรียบร้อยครับเกมแล้วครับอ้าวสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมตีเลขสายมันครับหวนกลับมาเจอกันอีกรอบอีกครั้งความมันที่ต่อเนื่องนะครับกับทีมงานสอธนกรบวกทรัพย์สวัยเรียบร้อยเลยครับโชคสุวรรณอีซูซูล็อกกี้175โอ้โหดีฟโอ้เผายางครับงานนี้ยางไหม้หมดแล้วโอ้โหโอ้นึกว่าเสียงอะไรดินสไลด์ครับพังแล้วครับพังแล้วครับโอ้ดินสไลด์ดินค่อยๆสไลด์ไปครับห้องน้ำเก่าพังเลยเมกาสุดรอครับเสียเฟิร์สเจ๊กาแฟรถไถยันมา2คันด้วยกันครับสลิงมาแล้วเตรียมตัวลากครับสวัสดีครับวันนี้รถเยอะเลยบ่ประมาณ8 คันหลังจากเจอพายุฝนถล่มหนักนะครับกลับมาประเดิมความมันกันอีกรอบมาถึงนี่ก็ติดลมโชว์กันเลยครับดูสิเดี๋ยวเปาจะรอดหรือเปล่าโอ้เอ้าฝั่งนี้ยังไม่ทันไรครับดึงขึ้นเลยครับโอ้เร็วมากแป๊บเดียวขึ้นเลยสบายครับรอบนี้แก้อายได้รอบนั้นบินกดฝาท้ายออกไม่ได้
รถไถนี่ทำงาน2หน้าที่ทั้งดันดินแล้วก็ลากรถครับโอ้โหไล่ตูดกันมาเลยครับเสียท็อปครับฝั่งนี้โอ้โหเอาฝั่งนู้นเอามีแต่คันแรงๆเลยวันนี้วันนี้เรามาประเดิมกันอยู่ที่เทนะครับที่เทก็วัดเก่าป่าช้าเก่าบ้านไผ่น้อยเมืองโพห้วยราชบุรีรัมย์เสียท็อปออกไปล็อกกี้ก็ออกมาสบายๆครับวันนี้รถทุกคันค่อนข้างเปื้อนเนื่องจากว่าดินเนี่ยจะเป็นโคลนแล้วก็ค่อนข้างเปียกครับบี้ตูดกันมาติดๆครับสมองเงินกับเมก้า500ตัวแรงเลยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของทีมงานเลยครับคันนี้จับตาดูดีๆครับไปฝั่งนู้นครับโอ้โหโอ้โหยังไม่หยุดฝั่งนี้เทสบายสบายสบายๆเหมือนกันครับสีเขียวดูแล้วสบายตาหล่อเป็นพิเศษครับคันนี้โดยเฉพาะคนขับนี่หน้าตาดีเลยสาวตึมแน่นอนครับโอ้โหลั่นบ่อขึ้นมาฮีโน่หน้ายักษ์สุดหล่อครับคันนี้นี่สะเทือนยันไข่เลยครับท่อนี่โหดมากสบายสบายครับและนี่ก็เป็นเที่ยวแรกคันแรกนะครับคันแรกของคลิปนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมาครบทุกคันแล้วครับเรียบร้อยท่อดังประจำทีมงานครบทุกคันแล้วครับ
รถไถนี่ก็มันอยู่คนเดียววันนี้อีก1คันนะครับจอดเนื่องจากคนขับตัวจิ๋วของเรานั้นเปิดเทอมแล้วครับต้องไปร่ำเรียนวิชาก่อนหยุดวันไหนมาเจอกันใหม่วันนั้นนะครับก็ขอทิ้งท้ายสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับรอดูว่าจะมีคันไหนจับช็อตเด็ดช็อตมันให้เราชมอีกสำหรับรอบหน้าครับอย่าลืมกดติดตามครับผมสวัสดีครับ